โอเคครับก็วันนี้จะบรรยายเรื่องสุนทรียจีนเนาะก็วันนี้มีนิดหน่อยเพราะว่ามันคงจะยังไม่จบในความเป็นสุนทรียศาสตร์จีนเท่าไหร่เนาะก็คือวันนี้เนี่ยก็จะแยกเป็นสองพาร์ทหลักๆเนาะก็คือว่าวันนี้จะพูดถึงแต่ในส่วนที่เป็นสุนทรียะที่มีความเป็นเต๋าเยอะหน่อยเนาะเพราะเต๋าเนี่ยคือมันจะมีคำสอนที่กินในพื้นที่ที่เป็นเกี่ยวกับงานศิลปะค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะเยอะกว่าในความเป็นของจื้อเนาะหรือว่าในความเป็นของศาสนาพุทธมหายานนะหลักๆก็คือส่วนใหญ่ในงานกิจกรรมของในความเป็นจีนเนี่ยก็คือเขาก็ยังมีลัทธิที่เป็นของทั้งเต๋าแล้วก็ผงจื้ออยู่เนาะครับก็อย่างเคยที่บอกไปแล้วว่าไอ้ตัวที่เป็นลัทธิอันนี้ก็คือเล่าจื้อเนี่ยเป็นผู้สอนนะแล้วก็จะมีคัมภีร์อยู่ที่เป็นเรียกว่าเต๋าเต็กเก่งอะไรต่างๆนะในตัวที่เป็นของแล้วก็มีผู้ที่ให้ความหมายในเรื่องของสุนทรียะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นของใหม่นะหมายถึงว่าเขาก็จะมีนิยามในความเป็นการตัดสินเรื่องของจิตกรรมแล้วก็พวกจิตกรต่างๆเนี่ยมีอยู่6ข้อด้วยกันนะอันนี้ก็คือซังฮีเนี่ยเป็นผู้กล่าวเอาไว้นะซังฮีก็คือเป็นอะไรนะเป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นทั้งกวีด้วยนะจริงๆแล้วในความเป็นในพวกศิลปะในพวกจิตรกรหรือว่าศิลปินเนี่ยบางทีในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้แยกกันชัดเจนนะเพราะว่าเขาบอกว่าการที่จะสร้างผลงานเพื่อให้มันเกิดเป็นรูปธรรมออกมาเนี่ยที่มันเห็นได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะทั้งวาดแล้วก็ทั้งกวีออกมานะก็คือบรรยายในความเป็นธรรมชาติออกมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องทั้งวาดแล้วก็วาดก็คือให้เห็นภาพแล้วก็มีเสริมกวีบทกวีเข้าไปอยู่ในครับ078เน็ตมีปัญหาค่ะเข้าไม่ได้อ้าวเหรอ078ครับค่ะโอเคยูมิเนาะเขาบอกว่าให้อาจารย์รับเขาเข้าซูมหน่อยอะค่ะเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่าให้รับเขาเข้าซูมหน่อยอะค่ะเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจมันเพราะว่ามันมีแค่ตั้งแค่อันเดียวเพราะว่านี้ผมไม่ได้ตั้งให้ล็อกมันมีตั้งอยู่อันเดียวว่าเขาต้องลงแอป Zoom ก่อนลงแอปในถ้าเกิดว่ามือถือก็ลงในมือถือถ้าเกิดว่าในคอมก็ลงในคอมก็คือลงโปรแกรมก่อนแล้วก็รีจิสเตอร์ใน Zoom อันนั้นก่อนแล้วก็ถึงจะกดลิงก์เข้ามาใหม่ลองบอกเพื่อนสิเนาะเพราะว่ามันมีอยู่3ให้ติ๊กด้วยกันนะเพราะว่าใน Zoom เนี่ย1ก็คือว่าต้องใส่พาสเวิร์ด2ก็คือให้รออยู่ในห้องรออันนั้นผมก็ไม่ได้เลือกนะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือว่าจะต้องลงโปรแกรมผมก็เลือกแบบลงโปรแกรมนะเพราะว่าเห็นว่าเราน่าจะลงโปรแกรมกันหมดแล้วนะลองดูให้เพื่อนลงโปรแกรมใส่เข้าไปใหม่แล้วรีจิสเตอร์ซูมเข้าไปนิดนึงแล้วก็ถึงจะเข้ามานะแสดงว่าน่าจะลงเครื่องใหม่หรือเปล่าอ๋อไปเข้าผิดห้องครับเดี๋ยวกำลังเข้าห้องนี้อยู่เข้าห้องไหนไม่รู้ครับเข้าอาจารย์ออสอ่ะดิไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมบรรยายไปก่อนเพราะว่ายังไงผมก็อัดวิดีโอไว้ให้นะโอเคอ่ะพูดถึงเมื่อกี้คือบอกว่าในความเป็นศิลปินเนี่ยในที่เราเห็นเนี่ยในของความเป็นจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งกวีแล้วก็เป็นทั้งจิตรกรนั่นแหละเนาะอันนี้สังทีก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันอาจารย์คะ078มาแล้วนะโอเคอ้าวทำไมอ่ะเมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้หนูเข้าผิดห้องค่ะถูกเลยโอเคอ่ะโอเคครับก็
อันนี้ก็สังฮีเขาก็เลยวางหลักอยู่6ประการแต่ก็เป็นประมาณหนึ่งนะในความเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเต๋าเหมือนกันนะก็คืออันดับที่หนึ่งคือเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาอันนี้หมายถึงว่าเวลาเราเอาไว้เช็คลิสต์ละกันนะเขาเรียกว่าคล้ายๆเช็คลิสต์ว่าเวลาเราทำงานที่เป็นกิจกรรมที่มีความเป็นสุนทรียะแบบจีนเนี่ยก็คือว่าจะต้องให้มีลักษณะ6ประการดังนี้นะก็คือ1ก็คือเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาสอดคล้องกับกลมกลืนของจิตวิญญาณนะไอ้คำว่าจิตวิญญาณเนี่ยในความหมายของอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าชี่หยุนนะชี่หยุนเดี๋ยวอธิบายในชี่หยุนอีกทีนึงนะก็คือว่าในความเป็นจีนเนี่ยเขาจะมีทัศนคติหรือความเชื่อเรื่องของชี่อยู่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะเช่นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณหรือไม่ก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็คือเป็นลักษณะของชี่เวลาเช่นเขาบอกว่าเวลาบ้านคนที่ไม่ได้อยู่เนี่ยชี่พลังชี่มันจะหายไปหรืออะไรประมาณเนี้ยนะก็คือหมายว่าชีวิตชีวาในจิตวิญญาณของในสรรพสิ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะหายไปรวมไอจิตวิญญาณนี้ไม่ได้หมายความว่าอยู่ในสิ่งมนุษย์สิ่งของสัตว์อะไรที่มีวิญญาณอย่างเดียวนะมันไปรวมไปจนถึงก้อนหินตึกรามบ้านช่องหรือทุกสรรพสิ่งเลยจะต้องมีชี่อยู่ในตัวของมันนะก็ถ้าเกิดว่าในการตีความอันนี้ก็คือว่ามันต้องไม่แห้งมันต้องมีชีวิตชีวาในภาพวาดนั้นนะสองก็คือระเบียบวิธีเชิงโครงสร้างนะก็คือหมายถึงว่าการใช้ผู้กันการแกนของภาพการวางแกนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะก็คืออันนี้ก็คือวิธีระเบียบวิธีโครงสร้างนะสามก็คือความซื่อสัตย์หรือความแม่นยำถูกต้องในวัตถุหรือการบรรยายรูปทรงต่างๆนะอันนี้จะบอกว่าเขาเรียกว่าจะเรียกว่าความเหมือนก็ได้นะแต่ความเหมือนในความหมายของเต๋าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าวาดให้เหมือนอย่างเดียวนะถ้าเป็นของทางตะวันตกก็คือว่าความเรียลลิสติกความเหมือนก็คือลอกความเหมือนจากในสิ่งที่เป็นธรรมชาติอะไรต่างๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเต๋าเนี่ยเขาก็จะมีความในเรื่องของความมีชีวิตชีวาด้วยแล้วก็มีลักษณะที่เป็นไอเดียลิสต์อยู่ในงานอยู่ด้วยนะก็คือเหมือนกับว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องวาดให้มันเหมือนทุกกระเบียดนิ้วเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ใช้รูปถ่ายก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะก็คือเหมือนกับว่าความเหมือนเรียลลิสติกระหว่างเต๋าจีนกับตะวันตกเนี่ยไม่เหมือนกันนะแล้วอันที่4ก็คือความสอดประสานสอดคล้องนุ่มนวลอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการใช้สีนะก็คือมันจะต้องนุ่มนวลนะแล้วก็ประสอดสอดประสานกลมเกลียวกันไม่รู้สึกโดดเด้งอะไรประมาณนี้เนาะอันที่5ก็คือการวางแผนอย่างเหมาะสมในการวางองค์ประกอบก็คือการจัดองค์ประกอบนั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่าทัศนค่าทางศิลปะนั่นเองนะอันที่6ก็คือการคัดลอกนะก็คือว่าในการทำงานเนี่ยก็เขาก็จะมีความ อันหนึ่งที่มีใจความสำคัญของความเป็นจีนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเขาจะเคารพบรรพบุรุษมาเคารพบรรพชนเคารพผู้ที่เกิดก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็เลยจะต้องมีการให้เกียรติกับแบบจำลองของโบราณด้วยเช่นกันนะอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นสังฮีแล้วก็มีผู้ที่บันทึกเป็นชาวตะวันตกนะชื่อซูลิแวนเขาเป็นคนบันทึกเอาไว้นะ อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นชี่นะที่เป็นชี่ในคำว่าชี่ที่เป็นคำนี้เนี่ยที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยแต่จิตวิญญาณของในความหมายของชี่เนี่ยที่เขียนว่าQI เนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องของมันเป็นความเชื่อแบบเต๋าเหมือนกันนะก็คือว่าเต๋าเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับระบบจักรวาลอยู่นะในจักรวาลมีองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายทีหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในสัญลักษณ์เขาเรียกว่าปากัวนะปากัวก็คือว่ามันก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนกับแทนสัญลักษณ์ของในความเป็นเต๋านะในชี่ของในความหมายอันนี้ก็คือเหมือนอ่านตามที่เขาอธิบายนะก็คือว่าจิตวิญญาณของจักรวาล
นะก็คือเหมือนกับว่าไอตัวความหมายของตัวหนังสือที่เป็นภาษาจีนเนี่ยมันก็คือลมหายใจหรือไอหมอกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ให้ความให้ชีวิตและความเจริญเติบโตนะความเคลื่อนไหวพลังงานของมนุษย์แล้วทำให้ภูเขาปลดปล่อยเมฆและไอหมอกออกมานะศิลปินจะต้องให้เข้าถึงจิตวิญญาณของจักรวาลอันนี้ด้วยเวลาจะวาดรูปเนี่ยจะต้องให้เข้าถึงความรู้สึกของธรรมชาตินะแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดพลังงานนั้นออกมานะก็คือเหมือนกับว่ามันมีบทกลอนอยู่เขาบอกว่าศิลปินเนี่ยวาดไผ่แต่ศิลปินเนี่ยใส่ตัวเองกลายเป็นต้นไผ่ต้นนั้นแล้วก็ถึงจะวาดต้นไผ่ต้นนั้นออกมาเป็นภาพวาดอะไรประมาณนี้นะมันก็เหมือนกับแบบว่าถ้าเป็นอย่างเราก็คือเหมือนกับเราก็ต้องสตัดดี้เนาะเราก็ต้องศึกษารูปทรงศึกษาอะไรของใบไผ่แล้วก็ศึกษาการเคลื่อนไหวก็คือจะต้องซึมซาบหรือก็ศึกษามันเยอะๆถึงจะมาวาดไม่ได้แบบว่ามองไปแล้วก็วาดมองไปแล้วก็วาดอย่างเนี้ยไม่ใช่อันนั้นคือ copy นะมันก็จะมันพอออกมาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแข็งที่มันไม่ใช่จากฝีมือของการใช้พลังชีในลักษณะที่เป็นเต๋าลักษณะอย่างนี้เนาะแล้วก็บอกว่าชีนี่มีอิทธิพลต่อทุกสิ่งนะก็ประมาณนี้นี่คือความหมายของชีนะแต่ให้กลับไปดูในความหมายของเต๋าในความหมายของเต๋าก็คือว่าเต๋าเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของของเล่าจีนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติแล้วทุกอย่างเนี่ยควรที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าถ้าเกิดว่าเราฟังเต๋าเต๊กเกงหรือเต๋าที่ผมส่งลิงก์ให้ไปเนี่ยนะในความหมายของอันนั้นเนี่ยมันโดยคำพูดหรือบทกลอนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นบทกลอนที่อยู่ในขั้นตอนของการทำสมาธิอยู่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็เพื่อที่จะปล่อยจิตใจให้เกิดสมาธิอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าเต๋าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของทางธรรมแล้วเนี่ยเต๋าเนี่ยคือโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมก็คือเหมือนว่าเป็นโลกแห่งจิตนะเป็นโลกแห่งจิตแต่ถ้าเป็นของจื้อเนี่ยเป็นโลกิยธรรมก็คือว่าการปฏิบัติตัวการเข้าสังคมการนับถือบรรพชนการจะต้องมีระเบียบแบบแผนในการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยก็เป็นลักษณะของเหมือนจะเป็นการปฏิบัติตัวในกายหยาบแต่เต๋าเป็นการปฏิบัติตัวของจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้เนาะก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยในความหมายอันนี้มันก็เลยมันมีทั้งอะไรนะเขาเรียกว่าผงจื้อเนี่ยเป็นลักษณะของการจับต้องได้แล้วก็เหมือนกับพูดอะไรแล้วก็มีการจับต้องได้ส่วนเต๋าเนี่ยออกจะเป็นแนวปรัชญาซะเยอะนะแล้วก็พอเป็นแนวปรัชญาบางอย่างที่มีการตีความเช่นแบบว่าในของเต๋าเนี่ยไม่ส่งเสริมให้มีการศึกษาอะไรประมาณนี้เพราะว่าเต๋าก็บอกเองบอกว่าการศึกษาเนี่ยมันจะทำให้คนเกิดความวิตกสงสัยแล้วก็จะทำให้ไม่เกิดความสุขอะไรประมาณนี้นะแต่ในการตีความอันนี้ผมก็ตีความอีกแบบหนึ่งว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าใช้ทฤษฎีนี้ในความเป็นเต๋าเนี่ยมันไม่ได้ใช้ในเรื่องของการศึกษาทางโลกิยะนะแต่มันเป็นการศึกษาทางธรรมมากกว่านะก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันเนาะเขาเรียกว่าฝั่งที่เป็นพระป่านะพระป่าก็ไม่ได้ศึกษามากแต่ปฏิบัติเลยแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ดำดิ่งแล้วก็ศึกษาธรรมอยู่ในสภาวะจิตของตัวเองนะตัวอีกพวกหนึ่งก็คือเป็นพวกที่เป็นสายคามวาสีก็คือก็เรียกว่าเป็นสายที่เป็นเหมือนกับพระในเมืองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เรียนพระธรรมนะมีการศึกษาเรียนพระธรรมในสองฝั่งนี้ก็จะมีข้อดีและข้อเด่นแตกต่างกันไปแต่มันก็เขาเรียกว่าสายธรรมในการที่ปฏิบัติตัวเนี่ยมันก็จะแยกชัดเจนเนาะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าในความเป็นจีนเนี่ยทั้งเต๋าและขงจื้อเนี่ยสนับสนุนเกี่ยวเนื่องกันอยู่
นะแล้วก็ทำให้จุดดีจุดด้อยเนี่ยมันกำลังพอดีก็จะกลายเป็นในส่วนที่เหมือนกับว่าสมบูรณ์นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พอเต๋าเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีมันเหมือนกับพอพุทธศาสนาเข้าไปนะแล้วก็ไปเจอเต๋ากับขงจื้อก็เลยเกิดการรวมตัวอีกแบบหนึ่งนะเลยใช้ทฤษฎีของการรวมตัวเขาเรียกว่าเป็นลัทธิฌานนะลัทธิฌานอันนี้เนี่ยก็ไปดันไปเติบโตแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นนะมันก็เลยเกิดเป็นนิกายเซนขึ้นมาสรุปแล้วคือนิกายเซนก็คือการรวมตัวระหว่างแนวคิดของเต๋าขงจื้อแล้วก็พุทธนะก็กลายเป็นแนวคิดที่เกี่ยวเรื่องฌานแล้วก็น้ำหนักผมว่าน่าจะมีน้ำหนักในความเป็นเต๋าเยอะสุดก็คือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวเนาะแล้วก็เซนเองเนี่ยก็คือเขาจะมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเหมือนกับเขาไม่พูดเยอะแล้วเขาก็มีปริศนาธรรมเป็นประมาณนั้นนะก็คือหมายว่าเราก็จะเห็นการ์ตูนเซนอยู่เยอะแยะแล้วบอกว่าพอดูไปมันก็งงอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็บอกเอาไว้ว่าการที่จะดูไอ้พวกปริศนาธรรมเหล่านี้ได้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจเนี่ยก็คือสำหรับคนปฏิบัติเท่านั้นก็คือว่าไม่ต้องถามเยอะดูให้งงแล้วก็ไปค้นคว้าเอาเองหรืออะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือหลักใหญ่ใจความของในความเป็นเต๋าในอันนึงที่จะต้องอธิบายก็คือว่าเขาเรียกว่าเต๋าเนี่ยมีลักษณะที่เป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรมจริงๆคำว่าเต๋าเนี่ยไม่ใช่หมายความว่านักบวชเต๋าเหมือนกับขงจื้อนะถ้าเป็นลัทธิขงจื้อก็คือขงจื้อเลยนะแต่อันนี้คือเล่าจื้อแล้วก็มีอีกหลายท่านที่กล่าวถึงนะแล้วก็ให้เมื่อเหมือนกับไม่รู้ว่าจะอธิบายสภาวะธรรมที่มันไม่มีตัวตนลักษณะอย่างนี้ยังไงนะก็เลยบอกว่าในความเป็นทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันคือมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังบันดาลเอาไว้อยู่เบื้องหลังนะสิ่งนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักอธิบายยังไงเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเรียกมันว่าเต๋าแล้วกันไอสิ่งนั้นเรียกมันว่าเต๋าพอเรียกว่าเต๋าเนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะของนามธรรมหรือว่าเป็นไม่มีรูปนะมีลักษณะไม่มีรูปความสุขสบายความอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างมีเต๋าเนี่ยเป็นตัวข้องเกี่ยวเกือบทั้งสิ้นนะถ้าเกิดว่าวิเคราะห์ลักษณะอย่างนี้ในความเป็นพุทธเนี่ยก็คือว่าพุทธเนี่ยมีถ้าบอกว่านิพพานก็เป็นลักษณะเดียวกันกับเต๋าเหมือนกันนะอันนี้ผมตีความเองนะก็คือเหมือนกับพุทธเองในความเป็นนิพพานก็คือว่าการขึ้นไปจนถึงระดับที่เหมือนกับถ้าเกิดว่าทำทานบารมีหรือว่าเข้าสมาธิแล้วก็บรรลุระดับหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็จะขึ้นสวรรค์แล้วก็ได้อยู่ในระดับพรหมต่างๆนะพรหมก็คือเป็นเทวดาชั้นสูงต่างๆแล้วก็ไปจนถึงอรูปพรหมที่เป็นพรหมที่ไม่มีรูปก็คล้ายๆกับแนวคิดกับเต๋าเหมือนกันก็คือเป็นลักษณะของผู้มีฤทธิ์ผู้มีบุญแล้วก็มีบุญญาธิการมีฤทธิ์บรรดานู่นนี่เต๋าในความหมายนี้อาจจะเป็นอรูปพรหมเหล่านั้นก็ได้นะหรือไม่ถ้าเกิดว่าพอเหล่าอรูปพรหมต่างๆแล้วเนี่ยเขาทำบุญมากมายก่ายกองแล้วเนี่ยเขาอาจจะตั้งจิตเพื่อที่กลายเป็นพระพุทธเจ้าหรือบางทีเขาอาจจะบรรลุไปจนถึงนิพพานเขาบอกว่านิพพานเนี่ยในความเป็นอย่างไตรภูมิที่เคยอธิบายไปเนี่ยไตรภูมิก็ไม่ได้มีจุดที่จะบอกว่านิพพานอยู่ตรงไหนยังไงเพราะว่านิพพานเป็นความว่างเหมือนกันนะก็คล้ายๆกับเต๋านะก็แสดงว่าพอเวลาพุทธศาสนาเข้าไปในเต๋ากับขงจื้อในจีนแล้วเนี่ยมันก็เลยพูดภาษาเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแล้วมันก็อาจจะเป็นอันเดียวกันก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือหลักใหญ่ใจความในความเป็นเต๋านะแล้วก็เป็นชี่เนี่ยก็คืออันหลักใหญ่ใจความอันเดียวกันนะอันนี้ผมอยากจะให้ดูในส่วนที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไอตัวปากวาอะไรเนี่ยนะตัวหนังสือผมเด้งกระเด้งกระดอนไปหมดแล้วก็คือว่าไอ้สัญลักษณ์ที่มันเป็นปากวาก็คือคราวที่แล้วที่ผมยกตัวอย่างว่าสัญลักษณ์ของในความเป็น
ป็นเต๋าเนี่ยก็คือเป็นหยินและหยางนะแต่จริงๆแล้วมันไม่แค่มีแค่หยินและหยางเพราะว่าหยินและหยางมันจะอยู่ตรงกลางมันจะมีเส้น โอเคขอโทษมันจะมีเส้นที่มันเป็นสัญลักษณ์ระบบสัญลักษณ์อยู่โดยรอบของไอ้ตัวหยินหยางเนี่ยนะไอ้ระบบสัญลักษณ์เนี่ยมันมีความหมายของมันนะลองดูทางซ้ายมือนะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็น3เส้นขีดต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็คือแทนด้วยสัญลักษณ์ของสวรรค์เนาะจะเรียกว่าความแข็งแกร่งหรือว่าแทนพ่อก็ได้หรือว่าเป็น creative ก็ได้หรือจะแทนด้วยแบบว่าผู้สร้างก็ได้นะแล้วก็อันที่2ก็คือแทนด้วยโลกนะแล้วก็อันที่3คือ thunder ก็คือแทนด้วยสายฟ้าอันที่4แทนด้วยน้ำอันที่5แทนด้วยภูเขาอันที่6แทนด้วยลมหรือว่าไม้นะอันที่7แทนด้วยไฟนะหรือว่าอันที่8แทนด้วยทะเลสาบอะไรประมาณนี้แล้วก็ในตัวสัญลักษณ์เนี่ยทั้ง7ทั้ง8อันเนี่ยก็มาลายล้อมอยู่ในส่วนที่เป็นรูปทรงที่มันเป็น8เหลี่ยมนะ8เหลี่ยมไอ้รูปทรง8เหลี่ยมเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเขาเรียกว่าเป็นจักรวาล นะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์จักรวาลก็ได้นะเป็นสัญลักษณ์เก่าแก่มากก็คือเหมือนกับว่าในความเป็นเต๋าเนี่ยจริงๆก็คือเต๋าเนี่ยเกิดขึ้นในตั้งแต่สมัย2000กว่าปีก่อนพุทธกาลนะก็คือเป็นสัญลักษณ์ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดอีกนะก่อนยุคพุทธศาสนาอีกก็แสดงว่าเฮ้ยระบบสัญลักษณ์ที่เราพูดถึงที่เราเป็นนิเทศศิลป์เนี่ยนี่มันจีนนี่มันแบบว่าโอ้โหคิดระบบสัญลักษณ์มาตั้งนานมากแล้วเนาะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีระบบสัญลักษณ์ที่จากไอ้ตัวขีดเส้นๆอย่างเงี้ยนะขีดเส้นๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเอาไปถอดรหัสนะเป็นเส้นปักลักษณะนี้แปลว่าอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะมันก็เลยเกิดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนี้มันก็กลายเป็นภาษาด้วยเช่นกันนะลองดูตัวนี้ในส่วนที่ผมพูดถึงแล้วเนี่ยไอ้ตัวเส้นที่บอกเนี่ยนะมันก็จะไปปรากฏอยู่ในสัญลักษณ์ของศิลปะจีนอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะเห็นว่าไอ้ตัวสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงกลางที่เป็นมังกรเนี่ยนะที่เป็นเส้นเนี่ยมันก็คือสัญลักษณ์ที่แทนด้วยสายฟ้าแทนด้วยลมแล้วก็แทนด้วยน้ำแล้วก็แทนด้วยสวรรค์อันนี้เป็นชุดของฮ่องเต้เนาะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีขีดข้างล่างเนาะขีดข้างล่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นระบบสัญลักษณ์เหมือนกันนะมันก็จะแบบว่าโหแบบคือกลายเป็นในความเป็นแพทเทิร์นในความเป็นลายอะไรต่างในความเป็นของระบบจีนเนี่ยในความเป็นสุนทรียะจีนเนี่ยมันมีเรื่องของซิมโบลเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของตัวหนังสือที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยปรากฏอยู่ในนี้เกือบปรากฏอยู่ในงานของในความเป็นจีนอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ในความเป็นไอ้ตัวสัญลักษณ์นี้ที่เหมือนกับเป็นซิมโบลเนี่ยมังกรก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งของผู้มีบารมีนะก็คือเหมือนกับมังกรก็คือเป็นสวรรค์นั่นแหละนะแล้วก็จะเป็นผู้ปกครองอะไรประมาณนี้เนาะในอันนี้เนี่ยพอบอกว่าเหมือนกับว่าการเชื่อถือในความเป็นระบบของสวรรค์ระบบของการที่จะต้องไหว้บรรพชนหรือว่าไหว้เทพเจ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอยู่อย่างนึงในความเป็นจีนนะก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยเต๋าในยุคแรกๆเนี่ยก็คือว่าประชาชนทุกคนก็เหมือนกับว่าก็ไหว้เทวดาอะไรปกตินะแต่พอเวลาถึงเวลาที่มันเริ่มที่จะมีระบบของจักรพรรดิก็มีการผูกขาดบอกว่าจักรพรรดิก็คือผู้ที่เหมือนเป็นเง็กเซียนที่แบบว่ามาเกิดอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกับในประเทศไทยเหมือนกันนะที่แบบว่าเราก็คือนารายณ์อวตารอะไรประมาณนั้นพอพูดถึงว่าจักรพรรดิหรือกษัตริย์มาปกครองก็แสดงว่าเวลาประชาชนจะไหว้เทพไหว้อะไรต่างๆก็ไม่สามารถไหว้ได้เพราะว่าเทพองค์นั้นก็คือมาเกิดแล้ว
นะก็คือคนที่จะไหว้กราบไหว้เทพก็คือจะต้องเป็นจักรพรรดิหรือเป็นกษัตริย์เท่านั้นพิธีสำคัญก็จะต้องทำโดยกษัตริย์เท่านั้นก็คือหมายก็ว่าการที่พอมีกษัตริย์หรือว่าจักรพรรดิมาเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นทูตแห่งสวรรค์นั่นเองนะก็เลยพิธีต่างๆมันก็เลยจะต้องมีลักษณะของการพิธีของหลวงเท่านั้นนะแล้วประชาชนยังไงประชาชนก็หันไปกราบไหว้บรรพบุรุษของตัวเองนะก็คือกลายเป็นของจื้อแนวคิดแบบของจื้อนั่นเองก็คือเขาบอกว่าของจื้อก็คือเหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดเหลนหลานอะไรต่างๆนี่ก็คือเหมือนกับเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เหมือนกับมีอิทธิฤทธิ์ที่สามารถที่จะดลบันดาลให้กับลูกหลานเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือแนวคิดหลักๆของในความเป็นเต๋านะแล้วก็ผงจื้อนั่นเองนะในเต๋าเนี่ยมันมีซิมโบลอยู่หลายอันนะก็อย่างที่บอกแหละว่าโอเคก็คือเรื่องของหยินหยางมันก็คือจะเป็นเรื่องของตัวสัญลักษณ์ที่ในความเป็นแนวคิดแบบเต๋าก็คือว่ามนุษย์มีทั้งเลวและดีมีทั้งพลังอำนาจแล้วก็มีทั้งอ่อนโยนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แต่ไม่ได้หมายความว่ามีเป็นแนวคิดเหมือนกับเทพที่บอกว่าอันนี้ดีอันนี้เลวแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็จะต้องทำให้เกิดเหมือนกับต้องความดีต้องชนะตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ในความคิดของเต๋าบอกว่าเหมือนกับเราก็สามารถที่จะมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับความดำมืดในจิตใจอยู่เหมือนกันแต่เราจะต้องเหมือนกับบาลานซ์ชีวิตให้มันไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งแบบมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าแนวคิดอันนี้ก็เป็นแนวคิดอันหนึ่งที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของณปัจจุบันก็คือเขาเรียกว่าเป็นทุนนิยมกับเป็นเขาเรียกอย่างนะเขาเรียกว่าเป็นจิตนิยมกับเป็นวัตถุนิยมนะก็คือว่าในการพัฒนาณปัจจุบันเขาก็บอกว่าพอเป็นทุนนิยมมากมันก็คือเป็นวัตถุนิยมมากนับถือเงินตานับถึงของที่ใครมีของเยอะอะไรต่างๆนะแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันก็จะทำให้กิเลสมันเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นจิตนิยมก็จะนับถือเรื่องของคุณความดีการกระทำความดีความมีความสุขอะไรต่างๆแต่มันก็จะมีผลเสียก็คือว่าพอจิตนิยมมากเนี่ยมันก็จะแบบว่าโอเครู้สึกว่ามันจะต้องมีพอมันมีเรื่องของความดีมันก็ต้องมีคนที่เลวก็จะแบบว่าก็จะต้องเหมือนกับมีการตัดสินว่าใครดีใครเลวอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบว่าวุ่นวายมันก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละอันมันจะมีดีไปสักทีเดียวประมาณนั้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมีอยู่สองฝั่งด้วยกันนะแต่ในความเป็นเต๋าเขาบอกว่ามันมีทั้งสองอย่างยอมรับแล้วก็บาลานซ์ชีวิตให้มันอยู่ได้นะแล้วก็สัญลักษณ์ไอ้ปากกวาที่บอกเนี่ยนะมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นซิมโบลของเต๋าเหมือนกันแล้วก็ตัวมังกรนะมันก็จะตัวมังกรก็คือแทนของสวรรค์แล้วก็ในส่วนที่เป็นฮกลกซิ่วที่มาที่ไปของฮกลกซิ่วก็คือความหมายเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเหมือนกันนะเป็น power ทั้ง3นะก็คือเป็น power ของโชคลาภวาสนาอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คือก็จะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ที่แทนความหมายในส่วนของ power ต่างๆทั้ง3อันนะแล้วก็มีเต่านะเต่าที่จริงๆแล้วไอ้ปากกวาเนี่ยที่มันเป็นแปดเหลี่ยมเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่ามาจากไอ้ตัวเต่ามันก็จะเรื่องของการอายุยืนนะแล้วก็ไอ้ตัวสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นปากกวาที่เป็นเส้นๆอะไรต่างๆนี่ก็คือระบบสัญลักษณ์เหมือนกันแล้วก็ตัวเหรียญนะตัวเหรียญก็เป็นระบบสัญลักษณ์ของในความเป็นเต๋าเหมือนกันนะมาดูในส่วนที่เป็นสัญลักษณ์ของเต๋าเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ที่แทนส่วนของไฟส่วนของน้ำส่วนของสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบในส่วนที่มันเป็นเขาเรียกว่าฟิฟอิเลเมนต์ในความเป็นวัตถุธาตุที่มีส่งผลต่อชีวิตอะไรประมาณนี้มันก็สอดคล้องต้องกันอยู่ในตัวมันเนาะระบบอันนี้มันก็จะมีเนี่ยมันก็จะมีวิธีคิดไอ้ตัวสัญลักษณ์ทาง
ไอ้ปากกวาเนี่ยที่มันเป็นขีดๆเนี่ยคนที่เอาไปใช้ในอันนี้เนี่ยไอ้สัญลักษณ์อันนี้ก็คือเกาหลีใต้นั่นเองนะเขาก็จะเอาไอ้ตัวนี้ไปกลายเป็นธงชาติของเขาแต่ก็คือให้รู้ว่านี่คือสัญลักษณ์ของเต๋าเนาะแล้วก็ความหมายในปากวาเนี่ยมันมีสะกดอยู่2แบบนะบางทีผมก็จะเห็นว่ามันมี B B A G U A กับบางอันก็จะเป็น P A G U A นะแต่ก็คือในความในการอ่านก็คือบางทีก็เรียกว่าปากวัวบางทีก็เรียกว่าปากวาอะไรเงี้ยแต่อันนี้ผมก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาจีนนะก็ฝากเราไปค้นคว้าต่อแล้วกันเนาะในตัวที่พอเวลาแทนสัญลักษณ์เนี่ยลองสังเกตดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียงแบบถูกเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบทางขวามือนะแต่พอเวลาการวางในตำแหน่งที่ถูกต้องของปากวาเนี่ยคือทางซ้ายนะก็คือไอ้ตัวที่เป็นสวรรค์เนี่ยมันน่าจะอยู่ข้างบนเพราะว่ามันมีกำหนดทิศด้วยนะว่าอันไหนคือทิศไหนปรากฏว่าดูไปดูมาแล้วเนี่ยมันก็มีความอะไรอ่ะเหมือนกับสวรรค์เนี่ยมันกลายเป็นอยู่ในส่วนที่เป็นทิศใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะมันก็จะไปอยู่ในตำแหน่งนั้นอันนี้เนี่ยก็ผมยังไม่ได้เปรียบเทียบนะแล้วก็เหมือนกับว่าการในวางตำแหน่งพวกนี้มันก็ยังมีความแบบว่าแนวคิดในการวางอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มันมีปรากฏไอ้สัญลักษณ์ที่มันเป็นขีดๆๆๆเนี่ยแหละเนาะอยู่ในศาสตร์ของพวกการรักษาโรคในการที่จะแบบว่ารักษาสมดุลของร่างกายอะไรประมาณนี้ก็คือหมายเราแบบว่าพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหยินและหยางที่มันเป็นเต๋าแล้วเนี่ยมันก็คือการรักษาสมดุลของร่างกายเนาะรักษาธาตุไฟธาตุน้ำรักษาระบบอะไรต่างๆทั้งหมดของร่างกายนะมันก็เลยมีสัญลักษณ์ที่ปรากฏไอตัวปากกวาเนี่ยที่เป็นขีดเป็นเส้นเนี่ยปรากฏอยู่ในคำลิขิตคำพีแล้วก็อะไรเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็จะมีตัวที่เป็นวังเว่ยนะวังเว่ยเขาบอกว่าก็มีการวังเว่ยก็เป็นกวีแล้วก็เป็นจิตรกรเหมือนกันกวีก็บอกว่าวังเว่ยก็บอกว่าปากวาเนี่ยเวลาพอสุนทรียะในความเป็นภาพวาดแบบจีนเนี่ยมันจะต้องสะท้อนในความเป็นระบบผังจักรวาลที่มันเป็นไอตัวยันแปดเหลี่ยมที่เป็นปากวานี้ด้วยนะพอผมมาตีความในส่วนที่เป็นวังเว่ยกล่าวไว้แล้วเนี่ยก็คือว่าวังเว่ยก็จะกล่าวไว้ก็คือปากวาคืออะไรก็คือเหมือนกับว่าเป็นมันก็ต้องมีลมมีน้ำมีดินนะหรือเอิร์ธอะไรต่างๆนะก็คืออันนี้มันจะคล้ายๆกับในสุนทรียะที่เป็นไทยเหมือนกันเพราะว่าในไทยก็จะมีเหมือนกันบอกว่าพอเวลาวาดจิตรกรรมไทยเนี่ยมันจะต้องมีลมพัดมีอากาศหรืออะไรประมาณนี้ลักษณะอย่างนี้ก็คล้ายๆกันนะเพราะว่าเหมือนกับอากาศก็คือพื้นที่ว่างหรืออากาศจะแทนด้วยหมอกก็ได้หรือไอ้ตัวดินมันอาจจะแทนด้วยภูเขาหรือไอ้ตัวที่เป็นลมที่ในความหมายที่อันนั้นมันก็จะมีคำว่าลมกับไม้คือในคำเดียวกันอะไรประมาณนี้นะก็ในภาพวาดมันก็คือภาพวาดแบบจีนที่มันจะต้องรวมจะเรียกว่าเป็นทัศนธาตุองค์ประกอบหรือว่าในความเป็นพวกธรรมชาติต่างๆนั่นเองนะธรรมชาติในองค์ประกอบมันก็คือเรื่องของจักรวาลในองค์ประกอบเดียวกันนั่นเองนะหรืออย่างเงี้ยก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะจิตวิญญาณธรรมชาติแม่น้ําอย่างเงี้ยนะเค้าก็จะพยายามใส่พวกนี้เพราะว่าเค้าบอกว่าจักรวาลเนี่ยโดยธาตุเนี่ยมันมีประมาณนี้การวาดพวกสสารมวลเข้าไปไว้อยู่ในจิตกรรมจีนมันก็ทําให้ไอ้ตัวที่เป็นภาพวาดเนี่ยมันมีจิตวิญญาณในความเป็นจักรวาลอยู่ในตัวมันเองเนาะอันนี้ก็คือในส่วนที่วังเว่ยเค้ากล่าวถึงนะแล้วก็เขาก็กล่าวถึงว่าพอมันเป็นแนวคิดแบบเต๋าแล้วเนี่ยภาพวาดจีนที่มีลักษณะที่เป็นภาพวาดธรรมชาติแล้วก็มักจะมีนักปราชญ์หรือว่านักบวชยืนพินิจพิเคราะห์อยู่ก
กำลังดูต้นไม้กำลังดูสายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นอาการของนักปราชญ์ที่กำลังเพ่งพินิจจิตหรือดูความเป็นเต๋าขับเคลื่อนอยู่อะไรประมาณนี้เนาะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเพราะเต๋าเองเนี่ยพูดถึงเรื่องสมาธิอยู่เยอะแล้วก็พูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณอยู่เยอะเนี่ยภาพของเต๋าเองเนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้มันก็คือหลักใหญ่ใจความในความเป็นศิลปะจีนนั่นเองนะหรือว่าอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับเป็นนักปราชญ์คนหนึ่งแล้วกำลังพูดคุยถกธรรมะกันอยู่หรืออะไรประมาณเนี้ยนะนี่ก็คือศิลปะแบบเต๋านะหรือว่าไม่ก็เป็นลักษณะของอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับถ้าเกิดขี่หงขี่มังกรก็คือหรือว่าอ่านคัมภีร์อ่านตัวหนังสืออยู่เนี่ยก็คือเป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์นะก็ในความหมายของเขาก็ชัดเจนนะส่วนที่เขาว่าก็มีประมาณนี้นะในส่วนที่เป็นภาพต่างๆแล้วก็ไอตัวสัญลักษณ์ที่มันไปปรากฏปากกวาเนี่ยหรือว่าหินหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปกดปรากฏอยู่ในศิลปะของจีนอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะเช่นแบบว่าภาชนะที่มีโลโก้มีไอ้ตัวระบบสัญลักษณ์อยู่ในตัวภาชนะเป็นเซรามิกทางซ้ายมือหรือว่าพระนักบวชที่มีลักษณะแบบว่าอะไรสมถะนะแล้วก็เล่ร่อนแล้วก็เหมือนกับศึกษาธรรมะหรืออะไรประมาณเนี่ยนะก็อย่างพวกหลวงจีนจี้กงอะไรต่างๆที่เป็นพระที่แบบว่าใส่เสื้อผ้าขาดๆแล้วก็เหมือนกับทุดงจาริกอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ก็คือเหมือนกับแนวคิดของเต๋าเลยนะเป็นแนวคิดของเต๋าที่แบบว่าเหมือนกับบอกว่าคือการหาความรู้ทางจิตการปฏิบัติก็คือพอเป็นเต๋าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการศึกษาที่เป็นเรื่องของทางธรรมะอยู่ในตัวมันแล้วก็มีความสมถะอยู่ในตัวอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือศิลปะที่สะท้อนในความเป็นเต๋านะแล้วก็หรือทางซ้ายมือพวกภาชนะที่มีเขาเรียกอะไรอะในศิลปะจีนเนี่ยพอมันมีระบบสัญลักษณ์เนี่ยมันเลยมีระบบสัญลักษณ์อีกมากมายเลยเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมจะเอาระบบสัญลักษณ์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลต่างๆของในความเป็นจีนว่าพอเวลาเราเห็นอันนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันจะมีความหมายของเขานะก็อย่างทางซ้ายมือก็คือเอาแค่เป็นตัวที่เป็นเซรามิกอันนี้แต่เขาก็จะวาดระบบสัญลักษณ์ที่มันเป็นความหมายที่เป็นมงคลเข้าไปไว้นะมันก็จะเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของสวรรค์นู่นนี่ประทานอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นแนวคิดแบบเต๋านะหรือทางขวามือก็จะเป็นหยกเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องต่อหินมงคลอะไรของเขาอยู่เยอะพอสมควรนะแล้วก็อันนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในเซียนต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีขีดเขาจะมีขีดอยู่นะขีดอยู่ที่หน้าผากนะก็จะให้เห็นว่าเทพแห่งสายลมเทพแห่งไฟเทพแห่งนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงกลางก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวปากกวาเนี่ยมันก็กลายเป็นระบบยันที่เป็นสัญลักษณ์มงคลเอาไว้ปกป้องป้องกันผีป้องกันสิ่งอัปมงคลอะไรต่างๆนะอันนี้เขาก็รวมทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นอะไรสิ่งที่แบบว่ามีพลังอำนาจปกป้องนะแล้วก็กลายเป็นยันอะไรประมาณนี้นะเนี่ยหรือในระบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นโง่เฮงหรือว่าในระบบที่มันเป็นของหยินหยางอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะมีวิธีการดูมีระบบในส่วนเนี้ยมันก็คือมาจากเต๋านั่นเองนะอันนี้ก็คือภาพวาดที่อยู่ในลัทธิเต๋านะก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่อันนึงที่เป็นหลักใหญ่ใจความในความเป็นเต๋าอย่างที่บอกแล้วว่าเต๋าเองเนี่ยเป็นลักษณะของนามธรรมเป็นลักษณะของการจิตสัมผัสอยู่ในภวังค์แห่งฌานในภวังค์แห่งการปฏิบัติธรรมนะพื้นที่ว่างในส่วนที่เป็นเต๋าเองเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่ในภาพวาดของเต๋าด้วยเช่นกันนะก็จะมีแล้วก็ในความเป็นเต๋าเองเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องของธรรมชาตินะ
พูดถึงธรรมชาติส่วนใหญ่ภาพวาดของจีนก็เลยจะสะท้อนในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่ค่อนข้างจะเยอะอันนี้ก็จะเป็นศิลปะอีกชุดหนึ่งที่มีสัญลักษณ์ปากวาอยู่ในเต่านะในเต่าภาพทางขวามือเขาก็พยายามที่จะแทนสัญลักษณ์ไอ้ตัวขีดๆเนี่ยด้วยสัญลักษณ์ใหม่เช่นแบบว่าที่เป็นบอกว่าเป็นสายฟ้าก็จะเป็นรูปสายฟ้าเป็นน้ำเป็นเมฆอะไรเงี้ยนะเป็นไฟเป็นลมนะลมแทนด้วยอะไรลมแทนด้วยว่าวก็เป็นภูเขาทะเลสาบใช่ไหมเป็นน้ำโอเคแล้วก็มันด้านมีแบบว่าต้องกันไอสัญลักษณ์ที่เป็น3ขีดเนี่ยกับสัญลักษณ์ที่เป็นอยู่ในหน้าผากของพระศิวะที่เป็นของฮินดูแล้วเนี่ยที่เป็นเทพผู้ปกครองเทพผู้สร้างหรือว่าเป็นผู้สร้างในความเป็นอันนี้ก็จะเป็นครีเอเตอร์นะก็เหมือนกับมันก็อันเดียวกันกับไอสัญลักษณ์ของเต๋าเหมือนกันเนาะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะใครลอกใครยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะในภาพวาดของความเป็นจีนเนี่ยก็จะสะท้อนอีกอันนึงเขาเรียกว่าไม่สะท้อนในความเป็นผู้รู้การศึกษาถ้าเป็นลักษณะเงี้ยก็ให้รู้ว่านี่คือสะท้อนความเป็นลัทธิแบบขงจื้อนะก็คือขงจื้อก็จะมีเรื่องของระบบการเรียนระบบของญาติการอยู่ในหมู่ญาติอะไรประมาณนี้นะก็จะแบบว่าเป็นอีกสายหนึ่งของในความเป็นสุนทรียะของจีนอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็อันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นเต๋านะเต๋าก็จะมีระบบสัญลักษณ์ที่เป็นพวกเทพต่างๆนะก็จะเห็นว่าในระบบที่เป็นเวลาเขาจะวาดเทพเนี่ยอย่างในตัวลายก็เหมือนกันนะเขาก็จะพยายามที่เอาตัวปากวาในความที่จะเป็นลมดินน้ำลมไฟอะไรประมาณนี้พวกอย่างนั้นเนี่ยใส่เข้าไปไว้อยู่ในเทพเพื่อที่จะให้เห็นว่าเทพผู้นั้นมีลักษณะที่เป็นผู้ครองจักรวาลมีอิทธิฤทธิ์อะไรประมาณนี้ก็จะเห็นว่าในนี้จะเห็นอะไรบ้างนะก็แบ็คกราวด์ก็จะเห็นว่ามันมีลมอยู่เนาะแล้วก็ตัวของเทพเนี่ยก็จะมีไฟอยู่นะไอ้ลมนี้มันก็จะมีไอ้ตัวเห็นตัวผ้าไหมผ้าก็จะปลิวก็จะมีลมอยู่ในนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนกับว่ามีระบบสัญลักษณ์แทรกเข้าไปไว้อยู่ในจิตรกรรมจีนอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะเอาทัศนธาตุอย่างที่หวังเว่ยบอกอ่ะก็คือว่าภาพที่ดีจะต้องสะท้อนในความเป็นจักรวาลในทัศนะของทัศนธาตุของจักรวาลเข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นของพวกสัญลักษณ์ที่เป็นมังกรนะก็คือเป็นแทนเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะก็คือเป็นแทนเรื่องของหยางนั่นเองหยางก็คือเป็นแทนของสวรรค์อะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็ภาพที่สะท้อนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพทิวทัศน์ที่เป็นลักษณะของแทนสัญลักษณ์ของธรรมชาติที่เขาวาดกันนะก็ถ้าเกิดเทียบกับตะวันตกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ตะวันตกส่วนใหญ่จะวาดเป็นคนซะส่วนใหญ่วาดเป็นเทพเป็นคนซะส่วนใหญ่แต่ของจีนแล้วเนี่ยพอแบบมีลัทธิเต๋าเนี่ยในความเป็นเขาชื่นชมเรื่องของธรรมชาติการอยู่กับธรรมชาติความเป็นไปโดยธรรมชาติแรงต่างเนี่ยเขาก็เลยจะวาดธรรมชาติอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับนักปราชญ์การคุยกันกับพระอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็คือสะท้อนความเป็นเต๋านะเนี่ยหรืออีกส่วนหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าพื้นที่ว่างของเต๋านะเหมือนกับเวลาเราเรียนในส่วนที่เป็นในความเป็นศิลปะญี่ปุ่นนะจันกระแตเขาแล้วบรรยายแล้วก็ในส่วนที่จันกระแตทำงานหลังจากที่แบบว่าได้เรียนมาศึกษาเรื่องของในความเป็นญี่ปุ่นแล้วเนี่ยส่วนที่แกติดออกมาก็คือในความเป็นโยฮักุที่เป็นเหมือนกับเป็นหมาในพื้นที่ว่างนะแต่อันนี้พอไปดูในศิลปะจีนแล้วเนี่ยในพื้นที่ว่างมันมาจากเต๋านะมันมาจากเต๋าแนวคิดมาจากเต๋าก็คือว่าอย่างที่อธิบายไปแล้วล่ะว่าเหมือนกับความเป็นเต๋าเนี่ยมันไม่มีตัวตนหมายถึงว่ามันไม่
มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้แต่แบบว่ามันเป็นสิ่งที่โดนบัญญาณอยู่แต่มันมองไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเต๋าเองเนี่ยก็เลยคนที่นับถือเต๋าหรือว่าศึกษาเรื่องเต๋าเนี่ยมันเป็นลักษณะมานามธรรมบางทีเขาก็พยายามที่จะปล่อยสเปซว่างเอาไว้อยู่ในงานของเขานะก็จะมีศิลปินหลายคนที่ทำงานแนวทางของเต๋าอยู่ค่อนข้างจะเยอะเนาะรวมไปจนถึงถ้าเป็นพื้นที่ว่างของป่าเขาอะไรต่างๆนี่เขาจะแบบว่าทิ้งสเปซว่างอยู่ไว้ค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นของงานของหมาหยวนนะเคยบรรยายไปแล้วหมาหยวนที่บอกว่าศิลปินของญี่ปุ่นได้แรงบันดาลใจในความเป็นพื้นที่ว่างที่รอการเติมเต็มอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ก็คือคนที่ทำมาก่อนหน้านั้นก็คือหมาหยวนศิลปินหมาหยวนนั่นเองก็จะเห็นว่ามันมีแนวคิดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งผมอธิบายในความเป็นพื้นที่ว่างของเต๋าเนี่ยเช่นแบบว่าเต๋าบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะสมมติว่าจะทำประตูก็จะไปคิดถึงรูปแบบของประตูแล้วก็ทำแต่ประตูแต่ไม่ได้คำนึงถึงว่าพื้นที่จริงๆที่ตัวเองต้องการในความเป็นประตูเนี่ยคือช่องของประตูที่ลอดออกไปโอ้โหเป็นปรัชญาไหมปรัชญาโคตรๆนะหรือคนที่ทำแจกันก็จะทำแต่รูปแบบแจกันแต่ไม่ได้คิดถึงว่าภายในของแจกันนั้นนะมีประโยชน์มากกว่าตัวแจกันซะอีกโอ้โหแบบว่ามีอึ้งเนาะก็คือเหมือนกับในจิตกรรมก็ตามเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นรูปนี้เนี่ยเต๋าเองเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงตัวสายน้ำหรือว่าไอ้ตัวพื้นข้างล่างแต่คำนึงถึงสเปซที่มันเป็นหมอกจางๆอยู่ข้างบนแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีจิตวิญญาณอะไรอยู่ในนั้นคล้ายๆอย่างนั้นนะนี่คือแนวคิดของความเป็นเต๋านะหรืออย่างเนี้ยก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าเราวาดแต่ดอกไม้แต่จิตรกรวาดพื้นที่ว่างนอกเหนือจากดอกไม้นั่นด้วยนะก็คือพื้นที่ว่างนั่นเองนะอันนี้คืองานของหมาหยวนอันนี้ก็งานหมาหยวนเหมือนกันก็จะเห็นว่าหมาหยวนที่เขาไปแล้วที่อธิบายให้ฟังเนี่ยหมาหยวนก็ใช้องค์ประกอบในทฤษฎีองค์ประกอบว่าก็คือเอาไปกองไว้อยู่ข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ทิ้งสเปซว่างเอาไว้อะไรประมาณนี้นะก็จะเห็นว่าแนวคิดอันนี้สะท้อนความเป็นเต๋าชัดเจนก็คือว่าเหมือนกับมีนักปราชญ์ยืนเพ่งมองพุ่นคิดนกบินดูธรรมชาติดูสัจธรรมแล้วก็มีกรโปะเอาไว้ทางขวามือที่เป็นความหมายเกี่ยวกับเรื่องสรรเสริญหรือทำให้เห็นภาพในความเป็นสุนทรียะของจิตวิญญาณแบบเต๋าที่เป็นธรรมชาตินั่นเองเนาะนี่ก็คือในงานที่เป็นงานของหมาหยวนด้วยเช่นกันนะหรืออันนี้ก็จะเป็นภาพวาดที่มีเรือลอยอยู่ในแม่น้ำนะแล้วก็มีเรือแค่ลำเดียวเลยนะแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างโดยทั้งหมดมันทำให้เขาเรียกว่าพื้นที่ว่างมันทำให้ไอ้ตัวเรือเนี่ยมันโดดเด่นนะแล้วก็เหมือนกับว่ามันได้ในความหมายของจิตวิญญาณในความหมายที่เป็นเรื่องของความว่างความเคลื่อนไหวนะหลายอย่างด้วยกันอยู่ในงานของตัวงานชิ้นนี้นะหรืออย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนกับว่าเทพต่างๆแต่ในพื้นที่ที่เป็นก้อนเมฆก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดนะมันก็แสดงอะไรบางอย่างที่แบบว่าเหมือนกับดูเป็นในพื้นที่ว่างแล้วก็มีจินตนาการได้อีกหลายอย่างที่แบบว่าอ๋อนี่คือมันก็คืออาจจะเป็นเมฆที่มันทึบหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะมันก็เลยทำให้แบบว่ามีจินตนาการต่อไปนะอย่างทางขวามือก็ที่เป็นน้ำนะแล้วก็มีพื้นที่ว่างอยู่ข้างบนนะหรือเป็นคลื่นน้ำนะเนี่ยหรือลักษณะนี้จริงๆอันนี้เราภาพพวกนี้บางทีเราก็ไม่ค่อยอินนะเพราะว่าประเทศเราไม่ค่อยมีหมอกนะไม่ค่อยมีความจางไม่ค่อยมีพื้นที่ว่างเราก็จะเห็นชัดหมดเลยชัดทุกสิ่งอย่างเพราะว่าเราไม่ค่อยมีหมอกให้เห็นเท่าไหร่นะพอมองออกไปอย่างเช่นคนญี่ปุ่นเนี่ย
คนญี่ปุ่นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ฟ้าแจ่มใสแล้วเห็นภูเขาไฟฟูจินะภูเขาไฟฟูจิจริงๆแล้วมันใหญ่โตมากเนาะแล้วมันก็จะต้องมันจะเห็นอยู่หลายจังหวัดด้วยกันนะแต่ความไม่เห็นเนี่ยก็หมายความว่าอากาศมันไม่ดีแล้วก็มีเมฆเยอะมีหมอกเยอะเขาจะเห็นภูเขาไฟฟูจิเนี่ยหนึ่งใน10เท่านั้นเองอะไรเงี้ยนะพอเขาวาดภาพต่างๆเขาก็จะวาดภาพภูเขาไฟฟูจิที่มันปรากฏในฟ้าใสนั่นเองก็คือคุณค่าของเขาในส่วนที่แบบว่ามันปรากฏใสนะแต่ของเราไม่เลยของเราเป็นแบบว่าเราใสทุกตลอดเลยเราก็จะเห็นภูเขาไฟไม่ใช่ภูเขาไฟเราก็จะเห็นแบบป่าไม้เป็นต้นไม้เป็นอะไรอยู่ตลอดเวลานะยกเว้นวันที่มีหมอกนั่นคือเราก็จะรู้สึกว่าแม่งอะไรนะควันพิษมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะเราก็จะไม่ค่อยอินกับไอ้ตัวหมอกแล้วเราก็จะแบบว่ามีความแบบระแวงอยู่ในใจนะแต่ของเขาคือหมอกมันจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยอันนี้ก็คืองานของหมาหยวนเนาะอันนี้ดูไปแล้วเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาจะทิ้งสเปซเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มันก็จะมีความเป็นแบบว่าโอ้มันจะทิ้งสเปซอะไรขนาดนี้อันนี้เวลาพอเราทำงานเวลาจบไปแล้วแล้วก็จริงๆแล้วในความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยอันหนึ่งที่ผมเจอในชีวิตบ่อยๆก็คือว่าพอสมมติว่าเราทิ้งสเปซเอาไว้เนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าอ้าวพื้นที่ว่างใส่อะไรเข้าไปสิอะไรเงี้ยไอมนุษย์ปกติเนี่ยมันก็ชอบแบบว่ามีปฏิปักษ์ต่อพื้นที่ว่างเสมอนะมันก็จะแบบว่าจะต้องใส่ยัดเข้าไปยิ่งถ้าเป็นโบชัวที่เป็นแอปแมกกาซีนแอปหรือโปสเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยพอเป็นพื้นที่ว่างไม่ได้เลยก็จะต้องหาคำอะไรใส่เข้าไปหารูปใส่เข้าไปให้มันเต็มๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นกลัวไม่คุ้มหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะก็เอาไว้อ้างในทฤษฎีของเต๋าเข้าไปว่าละกันว่ามันคือเหมือนกับความว่างในความเป็นนามธรรมอะไรประมาณนี้เขาคงจะเข้าใจเรานะหรือไม่ก็บอกว่าเป็นเซนแล้วกันนะเขาอาจจะอะไรของมันอะไรเงี้ยนะนะอันนี้ก็คือแนวคิดแบบเต๋านะอันนี้เป็นยังเป็นงานของหมาหยวนอยู่นะหมาหยวนนี่ชัดเจนมากในส่วนที่แบบว่าทิ้งสเปซแบบว่าชัดเจนมากนะก็จะเห็นว่าเขาก็จะองค์ประกอบเขาผมว่าการทิ้งสเปซในลักษณะเนี้ยผมว่าเขาเด็ดขาดในการที่กล้าหาญที่จะแบบว่าทิ้งระยะทิ้งสเปซเอาไว้เพื่อให้คนได้คิดต่อนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนกันนะแต่ผมดูแล้วมันไม่ได้มีลักษณะที่แบบว่าพอทิ้งสเปซแล้วรู้สึกว่าเอียงหรืออะไรเงี้ยนะเขาจะเห็นว่าเขาจะมีการบาลานซ์ด้วยไอตัวตาประทับเอ่ยหรือไม่ก็กิ่งไม้อีกฝั่งนึงอยู่บ้างเหมือนกันเนาะมันก็จะเป็นเขาเรียกความสามารถของตัวศิลปินเองเนาะอันนี้ก็คือหมาหยวนเหมือนกันอันนี้ก็มาหยวนเหมือนกันก็จะเห็นว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยก็ยิ่งแบบว่าเขาก็จะทิ้งพื้นที่เอาไว้ข้างบนอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะอันนี้ก็มาหยวนอันนี้ก็เป็นภาพวาดมาหยวนกันเป็นภาพวาดด้านนอนก็จะเห็นว่าโอ้โหพื้นที่เยอะแล้วก็จะเห็นว่าไอ้มาหยวนงานเขาจริงๆก็คล้ายๆเซนอยู่นะแล้วก็มีศิลปินเซนที่ผมยกตัวอย่างเอาไว้ก็เป็นเซนเลยอ่ะนะมันก็จะมีความเป็นแบบว่าอ้าวก็คือแสดงว่าในความเป็นเซนหรือว่าในความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยก็คือได้อิทธิพลของจีนอยู่เยอะเหมือนกันนะต่อไปแถมให้สำหรับวันนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องความงามในราชวงศ์ถังที่เกิดไปแล้วคราวที่แล้วเนาะอันนี้ก็คือหน้าตาของภาพวาดจิตรกรรมหรือว่ารูปปั้นศิลปะที่นี้มีความเป็นราชวงศ์ถังอยู่เนาะเขาจะมีอันหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกับมีความเชื่อหรือว่ามีทฤษฎีของเขาในความเป็นราชวงศ์ถังก็คือว่าเขาชอบความอวบอ้วนนะแล้วก็สมบูรณ์อะไรเงี้ยนะในจิตรกรรมของเขาเนี่ยก็คืออันนี้คือภาพวาดนะก็จะเห็นว่าตัวแสดงตัวจิตรกรรมเนี่ยโอ้โหหน้าตาอิ่มเอิบเหลือเกินนะเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมของในความเป็นจีนแต่เขาก็จะมีศาสตร์ของเขานะอันนี้ก็คือหน้าตานะ
จริงๆปากเขาไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้คือเขาทาลิปสติกเพื่อที่จะทำให้ปากเขาจู๋ในลักษณะอย่างนี้เป็นความงามแบบเขาแล้วก็มีลักษณะที่แก้มจะต้องแดง มีน้ำมีนวลแล้วก็จะเห็นว่าตรงหน้าผากเขาต้องมีลักษณะของการเจิมอยู่ด้วยเนาะหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นี่คือการแต่งตัวเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าหัวข้อนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นพวกหนังจีนละครจีนอะไรต่างเนี่ยเขาคงน่าจะมีการรีเสิร์ชในความเป็นคนในยุคสมัยนั้นนะก็จะเห็นว่าวิธีการแต่งตัวการทำผมการเขียนคิ้วแล้วก็การเขียนหน้าผากนะแล้วก็รวมไปจนถึงเครื่องแต่งตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามีเอกลักษณ์ในความเป็นราชวงศ์ถังเลยนะเนี่ยนะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะเด่นๆก็คือเนี่ยไอตัวสัญลักษณ์ตรงหน้าผากนั่นแหละนะแล้วก็เวลานั้นเขาทาแก้มปัดแก้มด้วยสีชมพูอะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นวิธีการเนาะเป็นวิธีการก็คือจะเห็นว่าเขาจะมีตำแหน่งของการที่จะแต่งหน้าแต่งตาของเขานะก็คือไล่ไปตั้งแต่ด้านบนไปขวาแล้วก็ด้านล่างไปขวาแล้วกันนะก็จะเห็นว่าทางอันแรกก็นี่คือออริจินอลทางขวามือก็โอเคปัดแก้มด้วยสีชมพูแล้วก็ไปไฮไลท์ตรงหน้าผากโหนกหน้าผากนะในความเป็นจีนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าโง่เฮงในส่วนที่เป็นใบหน้าอยู่เนาะแล้วก็พอภาพที่4ขวามือก็ขวามือบนก็จะเป็นลักษณะของคิ้วแบบต่างๆนะเขาจะมีการเขียนคิ้วที่มันจะต้องสูงขึ้นไปข้างบนก็แสดงว่ารูปแบบในลักษณะการเขียนคิ้วอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้เนี่ยจริงๆมันก็จะมีความลักษณะคล้ายๆกับการแต่งหน้าของทางญี่ปุ่นบ้างเหมือนกันนะก็แสดงว่าญี่ปุ่นก็เอาจีนไปเหมือนกันนะในความเป็นอันนี้แล้วพอเสร็จปุ๊บอันด้านล่างด้านซ้ายก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือพูดถึงไอ้สัญลักษณ์ดอกไม้เนี่ยที่มันอยู่ตรงใจกลางหน้าผากเนาะก็จะมีรูปแบบต่างๆมีจุดมีที่เป็นรูปดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ต่างๆมีระบบสัญลักษณ์นะแล้วก็แถมมีจุดอันที่2จากซ้ายมือด้านล่างนะก็จะมีจุดตรงมุมปากนะก็มีการเขียนคิ้วส่วนอันขวามือก็คือการทาปากตรงกลางเพื่อให้แดงในส่วนที่เป็นปากเล็กๆเลยประมาณนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสุนทิยะในความเป็นเขาเขียนว่าคนปากเล็กแล้วมันจะหน้าตาน่ารักหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันมีอยู่อันนึงที่บอกว่าเท้าเล็กผู้หญิงเท้าเล็กเนี่ยก็คือเป็นผู้ดีหรืออะไรเป็นผู้มีอันจะกินหรืออะไรประมาณนี้ก็ในสมัยยุคสมัยหนึ่งเขาก็มีการทำให้สตรีเนี่ยมาถึงใส่รองเท้ารัดเท้าเอาไว้เพื่อให้เท้ามีขนาดเล็กอะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นสุนทรียะในความเป็นจีนได้นะก็เหมือนกับคนไทยแหละคนไทยก็บอกว่าของเราเนี่ยฟันต้องดำปี๋มาถึงต้องกินหมากแล้วฟันดำอะไรเงี้ยถึงจะแบบว่าเป็นสาวที่สวยอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นศาสตร์ที่แบบว่าเขาก็มีการบันทึกเอาไว้นะในแฟชั่นของเขาคิ้วก็ต้องเป็นแบบนี้ปากก็ต้องทาประมาณนี้นะอันนี้ยังมีเลยทางขวามือเนี่ยก็มีแบบว่า back teeth ก็เป็นฟันดำนะเป็นฟันดำก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่คล้ายกับของไทยทรงผมเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือทรงผมนะทรงผมในความเป็นจีนนะก็เป็นทรงผมกับคิ้วเป็นรูปแบบไหนนะขวามือก็เหมือนกันนี่คือทรงผมแบบต่างๆนะใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูได้นะจดเอาไว้ว่าเป็น Hair Style of Tang Dynasty นะก็คือในสมัยถังนั่นเองนะอาจารย์คะครับเรื่องมัดเท้าของผู้หญิงอะคะอืมแล้วหนูเคยไปฟังพอดแคสต์หรือว่าอ่านอะไรสักอย่างที่เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของปิตาธิปไตยด้วยที่แบบไม่อยากให้ผู้หญิงออกไปไหนอาจารย์คิดว่าเกี่ยวไหมคะก็อาจจะเกี่ยวนะเพราะว่า ในความเป็นจีนก็มีลักษณะที่เป็นเหมือนกับไม่นิยมในความเป็นอะไรนะความไม่ให้อิสระภาพกับสตรีอยู่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละก็อาจจะเป
็นอันนั้นหรือว่าเป็นคือเรื่องพวกนี้บางทีถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องบังคับเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะมันอาจจะเป็นเรื่องของความสวยความงามก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นส่วนที่บอกว่าอะไรแบบว่าจำกัดสิทธิเสรีภาพสตรีอย่างเงี้ยนะมันก็ผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะผู้ว่าในความเป็นสตรีจริงๆมันก็จะแบบว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าห้ามไปเรียนห้ามไปเป็นนู่นเป็นนี่อยู่เยอะอ่ะมันก็จะมีหนังจีนที่แบบว่าแปะเรื่องนี้พอสมควรเหมือนกันนะรวมไปจนถึงเนี่ยแหละในความเป็นเต๋าก็มีความเป็นแบบว่าลูกผู้ชายลูกผู้หญิงอะไรประมาณนี้มันเหมือนกับแบบว่าเอาแค่หญิงกับหยางเนี่ยหยางมันก็คือสวรรค์หญิงมันก็คือตรงข้ามใช่ไหมมันก็คือเพศสตรีอะไรประมาณนี้มันก็จะมีความเป็นแบบว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ก็นั่นแหละเนาะพอนับปัจจุบันเราก็จะพูดเรื่องไอ้พวกนี้อย่างเงี้ยอยู่เยอะเพราะว่ามันอาจจะเป็นคอนเทนต์ในยุคสมัยของเรานะพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของความเสมอภาคเรื่องของเพศสภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะมันก็คือเหมือนกับเพศสภาพก็คือเหมือนกับคนจิตโรคจิตประเภทหนึ่งคนเพี้ยนประเภทหนึ่งอะไรประมาณเงี้ยก็ไม่ถูกยอมรับแต่เดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกับว่าเสมอภาคก็เอามาพูดถึงมันก็เลยสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเริ่มที่จะจางหายไปเนาะน้ำก็ไม่ได้พูดถึงอยู่ประมาณนั้นนะก็อันนี้ก็จะเห็นว่าวิธีการแต่งหน้าความสวยความงามในความเป็นยุคสมัยก็ชัดเจนอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะผมมองพวกสัญลักษณ์พวกนี้ว่าเหมือนกับในความเป็นจีนเนี่ยมันมีซิมโบลของเขาค่อนข้างจะเยอะนะหมายถึงว่าโลโก้ซิมโบลที่สื่อแสดงถึงนู่นนี่นั่นอยู่เยอะพอสมควรเนาะอันนี้ก็ให้เห็นว่าหน้าตาเวลาพอแต่งตัวละครเนี่ยมันก็จะตามทฤษฎีเลยเนาะก็จะเห็นว่าทรงผมหน้าตาคิ้วนะรวมไปถึงสัญลักษณ์ตรงหน้าผากอย่างเงี้ยนะเนี่ยอันนี้ก็อย่างปุ้ยเฟยก็ละครนะแต่ไม่เห็นทำให้มันอ้วนเหมือนกับความงามแบบถังเลยอันนี้ก็เป็นภาพในละครเป็นความงามแบบถังนะแล้วก็รวมไปจนถึงพวกเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะมีความงามแบบเขานะโอเครู้สึกจะหมดแล้วอาจารย์คะมันมีสุนทรียะสองไหมคะมีครับมีครับมีสุนทรียะสองทำไมเหรอหนูจะได้แบ่งครึ่ง A3 อะคะมีเขาหน้าก็จะเป็นเรื่องของของจื้อแล้วก็มีงานศิลปะมีอะไรที่บ่งบอกอีกอันนึงก็จะเป็นสุนทรียะจีน2เนาะอีแค่วีคเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอีกวีคนึงมันจะทันหรือเปล่านะแต่ก็คือเดี๋ยวพยายามที่จะจัดให้อยู่ในวีคหน้าอะไรประมาณนี้เพื่อนหนูจะได้แบ่งเป็นแผ่นเดียวไปเลยหรือว่าแบ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยทำไมวันนี้มีจดน้อยเหรอใช่ค่ะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคขอบคุณค่ะโอเคครับก็วันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะมีประมาณนี้ก็ใครมีอะไรสงสัยไหมวันนี้งั้นไม่มีก็วันนี้ก็ขอสรุปเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนที่เป็นพวกเขาหน้าน่าจะเป็นสุนทรียะ2บวกกับศิลปินที่ควรจดจำในความเป็นศิลปินเจ๋งๆแล้วก็ฝีมือดีๆอะไรเงี้ยนะรวมไปจนถึงมีอยู่ศิลปินอยู่คนหนึ่งที่อยากจะเกริ่นไว้ก่อนก็คือว่าศิลปินอยู่คนหนึ่งที่เป็นอิตาลีเนาะแล้วก็กลายเป็นศิลปินอยู่ในถูกจับเข้าไปไว้อยู่ในราชวงศ์หมายถึงว่าเป็นศิลปินประจำของพระราชวังอะไรด้วยแล้วก็พอเขาก็เอาศาสตร์ในความเป็นเหมือนจริงเอาไปวาดเป็นรูปวาดโอ้โหสวยแบบว่าสวยเหลือเกินอะไรเงี้ยนะ
แต่สไตล์เนี่ยดูเป็นจีนแต่การเก็บรายละเอียดเนี่ยดูเป็นตะวันตกนะมันก็เลยแบบว่ามันมีวิวัฒนาการและสไตล์ของเขาก็แปลกดีนะโอเคครับอย่างนั้นก็วันนี้ก็ขอจบบรรยายเพียงเท่านี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ส้มจี๊ดรหัสอะไรนะ077โอเคโอเคครับอย่างนั้นก็วันนี้ขอจบบรรยายเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมต้องไปตรวจงานของวิชคอม4ต่อนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไซตกลงแล้วใครไปวันนั้นว่าไปเมื่อวานเนี่ยมันจันสินไซออกไปยังอ๋อมีผมกับโอเว่นครับ2คนผู้ชาย2คนแล้วผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเป็นที่ G3 นิเทศศิลป์ครับอ๋ออืมๆๆโอเคโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ